มาจากที่ไหนเนี่ยกรุงเทพเหรอมาพักหรือเปล่าคราวนี้มาเช้าเย็นกลับนี่แหละตั้งใจจะมาเอาอะไรไปบ้างนะจะมากราบหลวงปู่ค่ะถ้าจะกราบความจริงกราบที่ไหนก็ได้เปิดตอนนี้เปิดกราบได้เปิดในมือถือต้องทำทุกวันเลยค่ะเป็นยังไงดีมากมากเลยค่ะก่อนหน้านี้เคยศึกษาทางโลกุตระมาแล้วค่ะทีนี้มีภาระทางโลกก็เลยไปทางโลกก่อนทีนี้ได้ยินคำปู่เขาว่าเพื่อนแนะนำให้ฟังยูทูบก็เลยบอกนี่แหละของแท้ขอมากราบขอมากราบตั้งใจมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนไปฟังที่ไหนอ่ะเมื่อก่อนนี้เข้าของไปทางสายอินเดียอินเดียต้องไปถึงอินเดียเลยไปอินเดียมาประมาณเป็น10ปีแล้วไปที่ไหนเจ้าคุณวิริยุทธ์อะค่ะพระธรรมโพธิวิเทศอะท่านอยู่ที่ไหนเป็นอินเดียทั้งหมดเลยค่ะแล้วตัวท่านพำนักอยู่ที่ไหนท่านดูสี่สังเวยเลยค่ะมีวัดไทยทั้งสี่สถานที่เลยเป็นวัดหลวงอะค่ะเป็นพุทธยาโกศิลาลาลพินีแล้วก็พาราสีพาราสีไปมาเป็นสิบปีแล้วค่ะปีนึงสองสามครั้งสี่สังเวยเนี่ยปีละครั้งแต่ว่ามันจะกลายเป็นโรงแรมไหมนะได้ข่าวว่าใครไปก็ไปพักเทวาสกันนะทีนี้โรงแรมเยอะมากแล้วค่ะอ๋อไม่ได้ไปพักเทวาสกันนะก็ถ้าจะไปพักก็ส่วนใหญ่จะพักที่กุศิลาค่ะที่หลวงตาที่วัดเขามีหอพักให้อยู่มีเหมือนโรงแรมดีกว่าโรงแรมไม่ซ้ำสะอาดกว่าสะอาดก็แขกไม่ค่อยสะอาดนะเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาเยอะแล้วค่ะห้องน้ำเยอะค่ะโยมไปตั้งแต่สมัยโอ้ลำบากเดี๋ยวนี้คนนิยมไปกันเยอะค่ะแล้วที่ไปทำอะไรบ้างไปแล้วก็มีความสุขค่ะไปเห็นสถานที่ที่ประสูติที่ตัดสรุปเห็นได้เห็นก็มีความสุขแล้วถามว่าทีก็ไปค่ะไปวัดเชตกาวัดเชตวันเนี่ยเชตวันค่ะรู้จักพระสายอินเดียทั้งหมดเลยค่ะตอนหน้านี้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ละไปช่วงหนึ่งค่ะอันนี้เพื่อนแนะนำก็บอกว่าเป็นบุญแล้วล่ะเพราะว่ามีกำหนดว่าอีกไม่กี่ปีจะมาฟังธรรมแล้วก็หามาตลอดเลยระยะเวลา10กว่าปีที่หามาตลอดนี่แหละอันนี้แหละใช่แล้วหรอของเพื่อนใช่ต้องมาแน่ๆต้องมาให้ได้เลยค่ะแล้วก็มีคอนโดอยู่ที่พัทยาสวยว่าจะมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ความจริงที่ไหนเหมือนน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็คนเดียวกันพระธรรมคำสอนก็อันเดียวกันทำไมมันไม่เหมือนกันกันไม่รู้ค่ะที่นี่ก็เรียนจากพระพุทธเรียนจากหนังสือธรรมะเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันพระเจ้าก็สอนธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรสติปัฏฐานสูตรมันก็อันเดียวกันทำไมมันกลับมาไม่เหมือนกันนะแปลกนะมันเจอยากบอก
พี่เขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณพี่เขาบอกว่ามีบุญวาสนาที่มาได้ฟังธรรมอะไรถึงคิดว่าเป็นของแท้ล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติธรรมแบบนี้มาแล้วแต่หลวงพ่อท่านไม่อยู่แล้วแต่ก็ยึดหลักหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสมุทรนะคะหลวงพ่อฮะสมุทรหลวงพ่อสมุทรท่านก็สอนอะไรศีลสมาธิปัญญาแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นของแท้ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพราะเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นค่ะหนูจะปฏิบัติครับพระเจ้าบอกว่าต้องพิสูจน์ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเห็นนี้มันเป็นอย่างที่เราเชื่อเราเห็นหรือเปล่าเพราะความเชื่อของเราก็ยังอาจจะไม่ถูกก็ได้สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้งั้นก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังจะมาว่าเราหลอกลวงไม่ได้เพื่อนถามว่าบอกว่าผมไม่เสียใจแน่ๆที่นี่กดไม่ผิดหวังต้องปฏิบัตินะธรรมะนี่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นฟังเทศสิบครั้งก็ไม่เท่ากับมีดวงตาเห็นธรรมด้วยตนเองฟังสิบครั้งมันก็ยังไม่เหมือนกับธรรมที่เราเห็นจากการปฏิบัติเพราะการฟังมันไม่เข้าถึงใจมันเข้าถึงขันเข้าถึงสัญญาความจำแต่มันยังไม่เข้าถึงจิตขันมันเป็นเหมือนกับเปลือกของจิตอีกทีมันยังไม่เข้าถึงจิตกิเลสมันอยู่ในจิตต้องเข้าไปถึงจิตแล้วถึงจะเห็นกิเลสเห็นธรรมมันต้องดึงจิตเข้าไปข้างในต้องใช้พุทโธบอกเปลือกคือสังขารความคิดปรุงแต่งมันปิดกั้นจิตไว้เราถึงต้องนั่งสมาธิเพื่อหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งเหมือนกับการปอกเปลือกส้มเนี่ยปอกเปลือกถึงจะไปเจอเนื้อสังขารมันหุ้มห่อจิตไว้เหมือนเป็นเหมือนเปลือกสังขารสัญญาเวทนาวิญญาณเนี่ยสี่ตัวนี้มันหุ้มห่อจิตไว้ทีนี้เราเห็นแต่สี่ตัวนี้เราเห็นแต่ขันธ์แต่เราไม่เห็นตัวรู้ผู้รู้เราต้องภาวนาใช้สติเช่นพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธไปลมหายใจก็อานาปานสติดูลมไปมรณานุสติก็ดำลึกถึงความตายไปกายกตาสติก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือดูอาการ32ของร่างกายไปอันนี้มันจะหยุดความคิดมันจะช่วยหยุดความคิดหยุดสัญญาหยุดสังขารสัญญาหยุดแล้วมันก็จะได้เห็นจิตเห็นตัวรู้เห็นตัวรู้แล้วมันก็จะเห็นตัวกิเลสที่มีอยู่ในตัวรู้เห็นตัวธรรมที่จะหยุดกิเลสมันต้องปฏิบัติถ้าฟังมันเข้าไม่ถึงตัวนี้พอเวลาฟังเราก็ฟังด้วยสัญญาฟังด้วยสังขารเวลาฟังไปเราพิจารณาไปเราก็ใช้สังขารพิจารณาตามแต่มันก็เป็นสังขารฝ่ายมากมันทำให้ใจเข้าข้างในได้เหมือนกันทำให้ใจสงบเหมือนกันแต่ไม่สงบเต็มที่
มันไม่ทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งจิตต้องรวมเป็นหนึ่งต้องตกหลุมตกบ่อแล้วอาการนามขันธ์ก็จะหายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสงบตัวลงแล้วตัวรู้คือจิตก็จะปรากฏขึ้นมาเหลือสักแต่ว่ารู้แล้วในสักแต่ว่ารู้นั้นก็มีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบมีอุเบกขาตัวนี้แหละที่เป็นจะเป็นตัวยืนยันว่าธรรมนี้เป็นอย่างไรว่าเราสามารถที่จะพึ่งธรรมได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดเพราะธรรมนี้ให้ความสุขกับเราดีที่สุดความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขชั่วคราวความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางขันเนี่ยสุขดิบๆเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยเวลาเกิดก็ดีใจเวลาดับก็เสียใจแต่ถ้าเข้าไปถึงตัวจิตถึงตัวความสงบนี้มันจะเจอความสุขที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นความสุขที่อยู่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เข้าไปหามันเองเราไปหาความสุขปลอมกันไปหาความสุขดิบๆกันสุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็สุขเวลาได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็สุขเวลาเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปก็ทุกข์ เราก็วิ่งตะคุบเราอยู่กับความสุขแบบนี้เหมือนกับจับปลาไหลจับแล้วเดี๋ยวมันก็ลื่นหลุดมือไปสิ่งต่างๆที่เราได้คือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นในลักษณะนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่ได้เท่าไหร่จึงไม่พอได้ล้านหนึ่งก็สุขตอนที่ได้ใหม่ๆเดี๋ยวก็อยากจะได้เป็นสองล้านความสุขที่ได้จากล้านหนึ่งก็หมดไปละความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สองล้านก็เข้ามาแทนที่มันจะไม่มีวันอิ่มวันพอความสุขทางโลกความสุขทางลาภยศสรรเสริญได้ตำแหน่งมาปั๊บก็ดีใจไม่กี่วันเดี๋ยวก็อยากจะได้ตำแหน่งสูงกว่านี้ละได้สรรเสริญก็เหมือนกันได้แล้วก็ดีใจเดี๋ยวก็อยากให้เขาสรรเสริญอีกละ ถ้าเขาไม่สรรเสริญก็เหี่ยวห่อเหี่ยวใจได้ลูกเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันได้มาก็ดีใจพอได้มาแล้วก็ไม่มีความหมายสำหรับของที่ได้มาอยากจะได้ของใหม่ที่ยังไม่ได้เราจึงมีของเต็มไปหมดนะมีข้าวของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีกระเป๋ามีรถยนต์บางคนเศรษฐีบางคนมีรถเป็นสิบคันนะต้องสร้างโกดังเก็บรถยนต์ไว้แล้วตัวเองก็ไม่ได้ขับละให้ลูกน้องขับพอจอดทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เสียเคยมีลูกน้องของเศรษฐีเจ้าของโรงแรมเขาขับรถเจ้าของขึ้นมาทำบุญด้วยเขาบอกนี่ไม่ใช่รถผมนะรถของเจ้านายขับจากัวขับโรลส์รอยรถมันจอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ต้องวิ่งมันแต่เขาใจบุญเขาเจ้านายไม่ใจบุญเจ้านายไม่ได้มาทำแต่เขาเป็นคนใจบุญเขาถึงแม้เป็นลูกน้องแต่เขาก็รู้ว่าพระอยู่บนเขานี่ตอนบ่ายๆก็ซื้อน้ำปานะมาถวายซื้อน้ำแข็งซื้อเครื่องดื่มอะไรมาถวายพระพ
พราะว่าต้องขับรถต้องเอารถมาวิ่งเขาก็เลยทำประโยชน์สองอย่างทำให้กับตัวเขาด้วยขึ้นมาฟังธรรมมาคุยธรรมะกับพระมีความสุขใหญ่กลับไปมีความสุขมากกว่าเศรษฐีเศรษฐีมีรถก็ต้องเป็นภาระต้องจ้างลูกน้องมาคอยดูแลรักษาอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าความสุขทางโลกคือทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่ทำให้เราอิ่มให้เราพอมันกลับทำให้เราหิวเราอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆได้คือก็อยากได้ศอกได้ศอกก็อยากได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมีคนเขาเรียงลำดับความอยากของมนุษย์ไว้ว่าความอยากของมนุษย์นี่มีหลายก้าวด้วยกันก้าวแรกก็คือเกิดมาก็อยากให้อยู่ดีกินดีไม่อดอยากขาดแคลนพออยู่ดีกินดีแล้วก็อยากร่ำอยากรวยพอรวยแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตพอโตแล้วเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานแล้วเวลาตายก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือความอยากแต่ไม่มีใครอยากไปนิพพานกันสักคนไม่อยากไปหาความสุขแท้ถึงแม้ตายไปสวรรค์ก็เป็นความสุขปลอมเพราะสวรรค์ก็เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาอยากเหมือนเดิมใหม่อยากอยู่ดีกินดีอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอายุยืนยาวนานแล้วก็อยากไปสวรรค์มันก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากอยากอยู่ดีกันดีกับไปอดอยากขาดแคลนก็ทุกข์อยากร่ำอยากรวยไม่รวยก็ทุกข์อยากเป็นใหญ่เป็นโตพอไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ทุกข์อยากมีอายุยืนยาวนานพอไม่มีอายุยาวก็ทุกข์อยากไปสวรรค์ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ทุกข์อีกแทนที่จะไปสวรรค์ไปนรกแทนพอไม่รู้วิธีไปสวรรค์ว่าไปยังไงวิธีไปสวรรค์ก็ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญแต่เวลาอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตบางทีมันก็ต้องไปทำบาปใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ไปสวรรค์ตามความอยากตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ไปนรกแทนไปอบายแทนถ้าไปทำบาปเพราะความโลภ ก็ไปเป็นเปรตถ้าไปทำบาปเพราะความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าไปทำบาปเพราะความโกรธเกลียดความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกในเวลาเราไปหาอะไรตามความอยากบางทีก็ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นแข่งขันกันแย่งกันแย่งกันไปแย่งกันมาเดี๋ยวก็โกรธกันเกลียดกันฆ่ากันได้เป็นใหญ่แต่ต้องไปทำบาปพอตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ก็ต้องไปนรกแทนไปอบายแทนเห็นต้องระวังในการทำตามความอยากของเรานี้อย่าให้ทำด้วยการทำบาปโดยเด็ดขาดจะได้ไม่ขาดทุนอยากได้อะไรก็หามาโดยวิธีสุจริตอย่าไปทำผิดกฎหมายผิดศีลห้าอย่าไปผิดศีลห้าพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วตายไปจะได้ไม่ไปนรกไม่ไปอบายแต่จะไปสวรรค์ได้หรือไม่ต้องทำบุญด้วยถึงจะไปได้ถ้าไม่ทำบาปอย่างเดียวแล้วไม่ทำบุญก็ไปได้แค่เป็นมนุษย์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ต่อ
แต่ถ้าได้ทำบุญก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆทำน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ำทำมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงสวรรค์เป็นเหมือนโรงแรมมี5 ดาว4 ดาว3 ดาว2 ดาว1 ดาวเงินน้อยก็อยู่ดาวน้อยถ้าเงินมากก็อยู่ดาวมากการบริการดีกว่ากันใช่ไหมก็ถึงมี5 ดาวสวรรค์ก็เหมือนกันความสุขสวรรค์ชั้นต่างๆก็มีสุขน้อยสุขมากไม่เท่ากันอยู่ที่ทำบุญมากหรือทำบุญน้อยแต่นี่ไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์นี่พูดเล่าให้ฟังว่ามันเป็นจริงที่นี่สอนให้ไปนิพพานแต่นี่พูดถึงความอยากของปุถุชนทั่วไปก็อยากแค่นี้แหละเพราะยังไม่อยากบวชกันใช่ไหมถ้าอยากจะไปนิพพานไม่ต้องบวชต้องทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งสามีทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วไปบวชอยู่คนเดียวถึงจะไปนิพพานถึงจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนยังตายไปแล้วยังอยากจะไปสวรรค์แล้วยังจะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแล้วก็จะได้มาหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญใหม่ก็อย่าทำบาปทำแต่บุญไปแล้วตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์นี่ก็เป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวเราไปเที่ยวกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปแล้วก็มีที่พักที่กินที่อะไรถ้าทำบุญมากก็จะได้ไประดับ5 ดาวถ้าไปน้อยทำน้อยก็ได้ระดับดาวเดียวเหมือนเครื่องบินก็ยังมีแบ่งชั้นเลยใช่ไหมชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดชั้นประหยัดก็กินข้าวกล่องไปชั้นหนึ่งเขาก็มีอาหารตามสั่งมีเครื่องดื่มพิเศษให้ดื่มเพราะเขาเสียเงินมากกว่าเขาจ่ายมากกว่าชั้นหนึ่งนี่มัน2 เท่าของชั้นประหยัดเนี่ยจะได้บริการเท่ากันได้ยังไงถ้าบริการเท่ากันก็ไปชั้นประหยัดจ่ายชั้นประหยัดไม่ดีกว่าสวรรค์ก็แบบเดียวกันความละเอียดความสุขของสวรรค์ก็มีต่างระดับกันไปตามปริมาณบุญที่เราทำกันงั้นถ้าตายไปแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ให้ทำบุญมากๆแล้วก็อย่าทำบาปถ้าตายไปแล้วไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ให้ไปบวชกันแทนที่จะถือศีล 5ก็ไปถือศีล 8กันศีล 8ศีล 10ศีล 227ศีล 300กว่าเป็นศีลของนักบวชของศีลของผู้ที่จะไปนิพพานกันต้องเหมือนกับนั่งเครื่องก็ตีตั๋วเครื่องที่บินไปไกลเครื่องที่บินใกล้ๆไม่ไปไปฮ่องกงญี่ปุ่นนี่ไม่ไปนี่จะไปยุโรปไปอเมริกาเลยก็ต้องตีตั๋วชนิดที่ไปไกลๆผู้ที่จะไปไกลๆไปนิพพานได้ก็ต้องถือศีล 8ขึ้นไปเพราะศีล 8จะช่วยให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาดึงใจไปนิพพานนั่นเองใจนี่มันไม่ยอมไปนิพพานตอนนี้ใจมันชอบเวียนอยู่เวียนว่ายตายเกิดในตายภพอยู่ในวัฏฏะสงสารยังชอบเวียนว่ายตามภพต่างๆภพของเทพภพของพรหมภพของมนุษย์แล้วถ้าเผลอไปทำบาปก็ไปภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของนรกแต่ถ้าได้ทำบุญได้รักษาศีลถ้าได้ถือศีล 8ก็จะมีเวลามาดึงใจให้ออกจากการ
วนเวียนอยู่ในตายภพให้ดึงออกไปจากตายภพให้ไปที่พระนิพพานไปพระนิพพานก็เป็นเหมือนกับถ้าเราอยู่แม่น้ำถ้าเราอยู่มีแม่น้ำขั้นอยู่ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องว่ายน้ำข้ามไปอยู่อีกฟากหนึ่งมันไม่ไปเองต้องว่ายข้ามไปถึงจะไปได้จะว่ายไปได้ก็ต้องมีเวลาว่ายถ้าเราเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปว่ายน้ำข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้เราก็ต้องยุติการเที่ยวการเล่นกันให้ถือศีลแปดนี่ก็เพื่อให้เราเลิกเล่นเลิกเที่ยวกันไม่ให้นอนกับแฟนไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้เที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ให้ดูหนังฟังเพลงดูละครดูลิเกดูคอนเสิร์ตดูอะไรต่างๆก็จะได้เอาเวลามานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี่เป็นการว่ายน้ำข้ามฟากจากฟากของสังสารวัฏไปสู่ฟากของพระนิพพานพระนิพพานคือความสงบนี่เองใจสงบก็ไปถึงนิพพานตอนต้นก็ได้นิพพานชั่วคราวได้ความสงบชั่วคราวเวลานั่งสมาธิจิตก็สงบชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมาความสงบก็หายไปความอยากความต้องการสิ่งต่างๆก็กลับมาก็ต้องฝืนต้องบังคับใจต้องสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากต่างๆอย่าไปเล่นอย่าไปเที่ยวอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นการกลับไปหาการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไม่ทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากกินขนมก็ไม่กินถ้าจะดื่มก็ดื่มเพื่อร่างกายร่างกายหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าก็พอไม่ต้องดื่มกับน้ำกาแฟเอากาแฟออกไปเอาแต่น้ำเปล่าๆร่างกายมันไม่สนใจหรอกว่าเป็นน้ำอะไรเวลามันหิวน้ำขอให้มันได้กินน้ำมันก็หายหิวแล้วแต่ความอยากมันชอบรสชาติด้วยดื่มน้ำเปล่าๆแล้วมันไม่มีรสชาติมันไม่มีความสุขเราติดรสชาติกันเราติดความสุขจากรสชาติกันจึงทำให้เราต้องกลับมาหารสชาติอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ติดรสชาติเราก็ไม่ต้องกลับมาหารสชาติเราต้องละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสรูปของกาแฟกลิ่นของกาแฟเสียงของกาแฟรสของกาแฟกลิ่นของกาแฟเป็นต้นถ้าจะดื่มก็ดื่มเพื่อร่างกายดื่มน้ำเปล่ามีประโยชน์กว่าไม่มีพิษไม่มีภัยเหมือนกับดื่มกาแฟดื่มกาแฟมากๆเดี๋ยวร่างกายก็ไม่สบายได้แล้วก็ติดเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ทรมานใจเราต้องหักห้ามจิตใจไม่ไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปทำตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรก็ไม่ซื้อถ้าไม่จำเป็นอยากได้เสื้อผ้าอยากได้กระเป๋าใหม่ได้รองเท้าใหม่ถ้าของเก่ายังมีอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็อย่าไปซื้อมันถ้ากระเป๋ามันไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกไปก็ได้ไม่ต้องเสียเงินใส่ของได้เหมือนกันแล้วไม่ต้องมาคอยกังวลว่ามันจะหายหรือไม่หายเปลี่ยนได้บ่อยๆเปลี่ยนยี่ห้อได้เดี๋ยวก็โลตัสเดี๋ยวก็นี่คือการใช้ของแบบไม่ใช้ตามความอยากใช้ตามเหตุตามผล
ราต้องใช้กระเป๋าก็เนี่ยถุงพลาสติกนี่ก็มีอยู่แล้วทำไมต้องไปเสียเงินซื้อกระเป๋าเบอร์ชาเช่ชาแนลดีออร์เนี่ยซื้อยี่ห้อเสียเงินที่ยี่ห้อไม่ใช่กระเป๋ามันก็ทำมาจากที่เดียวกันแหละแต่ถ้าไม่ได้ติดยี่ห้อมันก็ถูกถ้าติดยี่ห้อมันก็แพงแล้วมันก็ใส่ของอันเดียวเหมือนกันใช้ถุงพลาสติกก็สบายพับได้ด้วยม้วนได้อะไรได้สะดวกกว่ากระทัดรัดกระเป๋าหนังนี่มันเถอะทะนะนี่คือความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องตัดให้หมดอยากได้ของอะไรในโลกนี้ต้องไม่เอาหมดต้องมองว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวๆแล้วมันทำให้เราทุกข์กับมันเพราะเราต้องคอยดูแลรักษามันคอยหามันเวลามันหายไปก็ทุกข์เวลาไม่มีอยากได้ก็ทุกข์เวลามีก็ทุกข์กับการคอยดูแลรักษามันอีกสรุปแล้วไม่ได้ความสุขจากของต่างๆที่เราหามาได้กลับได้ความทุกข์ได้ความกังวลใจซึ่งไม่มีอะไรดีกว่าสบายกว่ามีเท่าที่จำเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้ามีสมบัติแค่8ชิ้นเท่านั้นเชื่อไหมรู้ไหมพระพุทธเจ้ามีอะไร8ชิ้นเนี่ยบาทไงบาทหนึ่งใบจีวร3ผืนก็เป็น4ชิ้นมีดโกนก็เป็น5เข็มขัดรัดเอวก็เป็น6เข็มกระด้างก็เป็น7ที่กองง้างก็เป็น8เขาเรียกอัฏฐบริขารนี่แหละของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายท่านมีแค่นี้ท่านอยู่ได้มีบาตรใบหนึ่งก็ไปไหนก็มีกินละไม่อดตายเช้าก็หิ้วบาตรเดินเข้าหมู่บ้านไปเดี๋ยวก็มีคนใจบุญใส่บาตรให้กินเองจีวรก็ผ้า3ผืนก็พอละไปได้ทุกแห่งทุกคนไปได้ทุกที่ไม่มีใครเขารังเกียจพาจีวรไปงานบ้านคนรวยงานบ้านคนจนบ้านพระเจ้าแผ่นดินก็ไปชุดนี้แหละไม่ต้องมีชุดพิเศษอะไรไปได้ทุกแห่งทุกคนนี่แหละการใช้ของตามความจำเป็นไม่ได้ใช้ด้วยความอยากของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวอย่างของผู้ที่ใช้ของตามความจำเป็นเท่านั้นไม่ได้ใช้ของตามความอยากถ้าใช้ของตามความอยากก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังรถยนต์ต้อง50คันไม่รู้มีไว้ทำไมมีเศรษฐีอินเดียคนหนึ่งสร้างตึกไม่รู้สูงกี่สิบชั้นยังไม่รู้อยู่กับครอบครัวนั่นนะแล้วในตึกนั้นก็มีโรงภาพยนตร์มีอะไรของเขาทั้งหมดเนี่ยสร้างเพื่อตัวเขาอยู่แล้วก็ต้องไปจ้างคนใช้มาดูแลรักษาอยู่ไปทำไมมันมีความสุขที่ไหนมีแต่ภาระมีแต่ความกังวลเดี๋ยวนี้ก็ยังหลงกันอยู่นะคนมีสตางค์นี่โอ้สร้างบ้านหลังละ50ล้าน100ล้านเวลานอนหลับมันรู้เปล่ามันนอนบ้านราคาเท่าไหร่เวลาหลับมันก็หลับเหมือนกันน่ะบางทีนอนไม่หลับด้วยซ้ำไปวิตกกังวลเอ๊ะระบบรปภ.เสียหรือเปล่าระบบป้องกันไฟเสียหรือเปล่าซึ่งคนที่นอนแบบใต้สะพานไม่ได้ขอทานเนี่ยนอนใต้สะพานหลับสบายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลกังวลอย่างเดียวพวกนี้จะกินที่ไหนจะมีอะไรกินหรือเปล่าพระก็อยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่แบบขอทานสมัยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีวัดนะอยู่กันตามป่าตามเขาเนี่ยอยู่ตามโคนไม้เอาพวกกิ่งมงกิ่งไม้เอาไม้เมื่อยมาทำเพลิงมาหลบแดดหลบฝน
อยู่กันไปตามมีตามเกิดอยู่ป่าช้าที่ไปอยู่ป่าช้าเพราะจะได้มีความสงบเพราะตรงนั้นไม่มีใครมาวุ่นวายไม่มีใครชอบไปเล่นกันแถวป่าช้าเด็กไม่ไปกันเวลานั่งสมาธิไม่มีใครไปรบกวนแล้วก็มีธรรมะของดีให้ดูของดีคือซากศพนี่แหละเป็นของดีดูเห็นซากศพแล้วจะได้ปลงได้ต่อไปจะได้ไม่กลัวตายว่ารู้ว่าเดี๋ยวต่อไปร่างกายก็ต้องเป็นซากศพไปกลัวไม่กลัวก็เป็นกลัวก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่กลัวก็ไม่ทุกข์เรียกว่าปลงได้อยู่กับซากศพบ่อยๆเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็ปลงเองแล้วก็สบายใจไม่ต้องมาหวาดกลัวกับภัยต่างๆทุกวันนี้หวาดกลัวกันถึงก็ต้องซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตกันให้วุ่นไปหมดซื้อแล้วก็ประกันไม่ได้อยู่ดีซื้อก็ซื้อประกันชีวิตก็ตายอยู่ดีซื้อประกันภัยก็เจอภัยอยู่ดีเจ็บตัวอยู่ดีแต่ถ้าไปเห็นของจริงแล้วมันจะทำให้เราปลงได้ปลงแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเฉยเหมือนกับตอนที่ไม่ทุกข์ไม่ตายอันนี้คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นยังมีความทุกข์อยู่พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากของต่างๆสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบเวลาเราพัดพรากจากกันมีใครหัวเราะไหมไม่มีใครหัวเราะนะมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็ต้องมาเจอครับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการพัดพรากจากกันแต่ถ้าไปบวชได้ไปปลงได้ไปตัดความอยากต่างๆได้อยู่แบบพระพุทธเจ้าได้มีแค่อัฏฐบริขารมีสมบัติแค่8ชิ้นอันนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะตัดความอยากได้หมดอยากได้เงินทองก็ไม่มีอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีไม่อยากเป็นนายกไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อยากเป็นผู้ว่าไม่ได้อยากเป็นสสไม่ได้อยากเป็นนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสนี่ตำแหน่งทั้งนั้นอยากกันทั้งนั้นไม่รู้ว่าอยากแล้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมว่าการอยากเป็นนู่นเป็นนี่จะทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวที่รู้แล้วคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติก็จะรู้เห็นเหมือนกันโดยเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดกันพออยากจะเป็นอะไรมันก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมถึงจะไปเป็นได้ไม่ให้ไปเป็นผีแล้วไปสมัครเป็นผู้แทนได้เปล่า ต้องมีร่างกายต้องกลับมาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องไปเรียนหนังสือไปรับปริญญาก็จะเป็นผู้แทนก็เดี๋ยวนี้ต้องจบปริญญาตรีต้องมีวุฒิแต่ไม่รู้หรอกว่ากลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์ต่างๆทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากกันไม่รู้ว่าได้ตำแหน่งมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้มาเป็นผู้แทนเดี๋ยวก็ครบวาระเลือกตั้งใหม่
หรือถ้าไม่ครบวาระปฏิวัติซะละหมดไปแล้วเป็นนายกก็หมดไปเป็นอะไรก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเขาเปิดเลือกตั้งใหม่ก็สมัครกันใหม่ไม่เข็ดไม่ลืมกันจำไม่ได้ไม่เข็ดไม่จำกันความอยากมันจะทำให้เรามองไม่เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะกลับไปคิดว่าเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้มันจะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่หนังมันยังหลอกเราเลยใช่ไหมพอพระเอกเจอนางเอกปั๊บก็จบแล้วก็จะอยู่กันไปตลอดเดี๋ยวก็มีภาคสองตามมาหย่ากันแล้วสิ เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามองไม่เห็นความเป็นของชั่วคราวของสิ่งต่างๆเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นของถาวรกันเราอยากได้กันคิดว่าได้มาแล้วจะได้ความสุขถาวรได้มาเดียวๆความสุขที่ได้จากของนั้นก็หายไปแล้วเพราะเกิดความอยากได้ของใหม่ขึ้นมานะแล้วพอไม่ได้ของใหม่ก็ทุกข์ละพอได้นายร้อยก็ดีใจพออยากจะเป็นนายพันขึ้นมาไม่ได้ก็เสียใจนะแล้วความดีใจที่ได้จากนายร้อยมันหายไปไหนหายไปหมดแล้วอยากจะเป็นนายพันขึ้นมาใช่ไหมนี่คือตัวที่จะทำให้เรากลับมาเกิดกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนเขาด่าเราว่าเราอยากไม่พัดพากจากกันความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องทุกข์กันแล้วก็ต้องมาทำกันเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กันเวลาอยากเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยากดูอยากฟังอะไรต้องไปดูต้องไปฟังถึงจะหายทุกข์กันอยากไปเที่ยวข้างนอกพอไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านก็เหงาว้าเหวต้องออกไปให้ได้ออกไปก็ดีใจเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมอย่างที่เขาพูดว่าออกไปเหมือนไก่บินกลับมาเหมือนหากินเวลากลับมาบ้านคอพับกลับมาเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องออกบวชแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขกับความว่างเปล่าไม่ต้องมีอะไรแล้วเวลามีความอยากก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าถ้าไปทำตามความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาทุกข์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปทำตามความอยากทำแบบพระพุทธเจ้ามีอัฐบริขารเนี่ยมีเสื้อผ้า3ชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนพอแล้วแค่นี้จะไปมีมากมายทำไมเสื้อผ้าก็มีไว้แค่ปกปิดร่างกายคุ้มครองรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ต้องมีเป็นร้อยๆชุดหรอกมันก็คนคนเดียวนั่นแหละใส่ชุดไหนมันก็คนเก่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกอย่าไปหลงไหลกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆมาถือศีล8กันมาหัดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขมากกว่าได้เงิน100 ล้าน 1,000 ล้านเพราะไม่มีความทุกข์เหมือนกับได้เงิน100 ล้าน 1,000 ล้านมาเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่100 ล้านทัก10 ล้านนี่โอ้ต้องหนีคนแล้วเสร็จต้องหลบแล้วเดี๋ยวคนตามมายืมตามมายืมมาขอมาอะไรวุ่นพี่น้องไม่เคยเจอกันเป็นสิบปีไม่รู้โผล่มาได้ยังไงเพื่อนฝูงไม่เคยเจอกันเนี่ยโผล่มาเต็มไปหมดถ้าไม่ให้เขาก็ด่าเราอีกใช่ไหมทุกข์อีกนะดังนั้นอย่าไปหลงไหลกับลาภยศสรรเสริญหลงไหลกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกนี้มาหลงไหลกับความสงบดีกว่า
มาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะพบของจริงของแท้ของที่จะอยู่กับเราไปตลอดของที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาอย่าอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครมาทีหลังถ้าต้องการเข้ามาถวายข้าวของก็เข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบได้เอาไปอ่านได้หนังสือเหล่านี้จะสอนวิธีทำความสุขเอาไปแล้วต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านมันไม่เกิดประโยชน์มาจากที่ไหนรัชดากรุงเทพเลยมาไกลนะเชียงใหม่มาไกลกว่ามาธุระกันนะเรียกว่าตั้งใจมาที่นี่เลยนะที่นี่ไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยน่าชมนะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าทำไมแต่ละอย่างมีช่องโหว่ให้เราต้องมาตำหนิให้เรามองว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วใครจะสามารถตอบคำถามเราได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอะไรกันแน่ที่เราสมควรทีนี้ท่านแต่ละท่านล้วนแล้วแต่ปฏิบัติสูงและสมควรแล้วแต่ลูกเห็นมันมีช่องว่างทีเนี้ยตัวลูกเองก็ไม่ได้ปฏิบัติดีเท่าแต่ลูกอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพื่อการเดินตามทางแต่ทีเนี้ยลูกก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำยังไงดีแล้วใครล่ะที่จะมาสอนเราถ้าหากว่าท่านยังทำในช่องโหว่ที่เราทำได้แต่ท่านจะไม่ได้ทำตรงนั้นในสิ่งที่เราทำแต่ตรงอื่นท่านทำดีกว่าแต่ตรงที่เราทำได้ท่านไม่ทำแล้วจริงๆก็เลยว่าทางไหนถูกทางไหนผิดทางนี้ก็เลยไปเจาะเห็นหลวงตาก็เลยพากันมาอยากได้ปัญญาแต่วันนี้พอฟังเข้าใจไหมค่ะเป็นพื้นฐานที่พวกลูกพากันทำแต่ว่าสิ่งที่ลูกทำอยู่พวกเรายังต้องพึ่งทางลูกเป็นอย่างไรคะสิ่งที่ลูกอยากเรียนรู้ก็คือเราจะทำยังไงให้การอยู่ของโลกของเราอยู่ได้เหมือนนักศึกษานักปฏิบัติเพราะว่าลูกเริ่มมีคณะที่จะเป็นสายสร้างไม่ใช่สายที่ปฏิบัติเรากำลังเริ่มสร้างแต่ว่าเราก็ควบคู่กับการปฏิบัติแต่ลูกได้น้ำพวกเขาไปแล้วลูกก็ไม่สามารถอธิบายให้เขาได้แจ่มแจ้งได้ลูกขออนุญาตยกตัวอย่างมีไปสถานที่หนึ่งไปสร้างพระแล้วพระท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่ามีข้อช่องโหว่ที่ลูกไม่สามารถอธิบายได้เพราะหลายคนก็ศรัทธาท่านมองเห็นว่าเป็นไปตามนั้นคือว่าตามคำสอนที่ลูกได้รู้ก็คือพระผู้ถือศีลจะต้องสำรวมทั้งกายวาจาใจแต่ว่าท่านได้สอนว่า
วาจานั้นเป็นแค่เปลือกนอกจะรู้มองว่าวาจานั้นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ไม่สามารถละเลยเพราะหากเปลือกนอกไม่ดีข้างในมันก็จะถูกทำร้ายลูกเลยมองว่าหากวาจาไม่สุภาพแล้วก็จะถูกตำหนิส่วนผู้ที่เขาศรัทธาเขาก็มองว่าแก่นแท้เป็นอย่างไหนแก่นแท้คือสำคัญที่สุดส่วนตัวลูกว่าสามอย่างสำคัญหากวาจาไม่สำรวมแต่กายสำรวมใจสำรวมมันก็ยังถูกตำหนิอยู่ดีลูกเลยอยากเห็นปัญญานั้นค่ะคือกายวาจานี่มันออกมาจากใจใจเป็นต้นการแสดงออกทางวาจาทางกายนี่เป็นปลายถ้าต้นมันไม่ดีปลายมันก็ไม่ดีถ้าต้นดีปลายมันก็ดีแต่วาจานี่เราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าบางทีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจจะพูดคำพูดที่เราฟังอาจจะสมัยนี้อาจจะถือว่าเป็นคำหยาบเช่นมึงกูอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องปีกย่อยที่มันเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่มีสิทธิ์พูดได้เราเป็นผู้น้อยไม่ควรจะพูดอะไรต้องรู้จักแยกแยะเหมือนกันหลวงพ่อคุณท่านก็บอกกูมึงอย่างนี้แต่เราจะไปพูดกูมึงแบบท่านก็ไม่ได้ว่าเรามันต่างฐานะกันแต่คำพูดเหล่านี้มันไม่ได้บอกถึงความเลวร้ายของจิตใจสิ่งที่บ่งบอกความเลวร้ายของจิตใจก็คือสัจจะพูดจริงหรือพูดโกหกอันนี้ถ้าพูดสัปดนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่มีหลวงปู่องค์หนึ่งท่านก็พูดตรงไปตรงมาขี้เยี่ยวอะไรนี่ท่านจะแสดงธรรมตามกรรมฐานมันก็ร่างกายมันก็มีทั้งขี้มีทั้งเยี่ยวอย่างนี้ท่านก็พูดออกไปอันนั้นก็พวกยังน้อยใจอันนี้ก็คือน้อยไปเป็นวาจาที่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งเอ้ยแล้วของต่ำๆแล้วตัวพระอาจารย์ที่สอนคือท่านก็มีการกายที่สุภาพใจที่สุภาพแต่วาจายังมีนิดนึงแต่ผู้ที่เป็นเขาเรียกอะไรสับคางพระหนูไม่รู้คือลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ด้วยอะค่ะที่เป็นพระเขาบอกว่าหนักเลยค่ะอันนั้นก็รับไม่ได้แล้วจะฝึกกรรมฐานได้อย่างไรใจได้ยังไงมึงต้องรับไม่ได้ทุกอย่างถ้าเขาพูดหรือเขาด่าอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะคือมึงต้องรับให้ได้แต่มันเปลือกนอกอะทุกคนฟังมันส่วนใหญ่มันจะรับไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะท่านสอนให้เราพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่ใช้พลุสวาทคำหยาบต่างๆนี้ไม่ใช้ยกเว้นในกรณีที่มันเกี่ยวกับธรรมะบางทีอาจจะให้มันได้อัตลดหรือเห็นชัดเจน อย่างที่เคยเล่านิทานว่ามีพวกลูกศิษย์เนี่ยมาฟังธรรมจากหลวงตาองค์หนึ่งฟังแล้วกิเลสตายหมดหายหมดเลยหลวงตาก็ด่ากับอีตอแหลอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันก็แต่มันมีเหตุผลของท่านที่ท่านพูดอย่างนั้นพูดให้มันถึงใจท่านที่พูดไม่ได้ว่าเขาตอแหลหรอกท่านพูดเพื่อจะทดสอบใจเขาว่าไม่มีความโกรธจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าพูดดีๆดีนี่มันก็เลยอาจจะทำให้เขาหลงว่าเขาอาจจะไม่มีกิเลสหายไม่มีกิเลสอยู่แล้วท่านก็เลยต้องหาวิธีกระทุ้งกิเลสก็แหละประมาณว่าจะให้กิเลสออกเยอะๆแล้วเขาจะไม่ให้เราโมโหเขาให้เราสู้กับกิเลสบางครั้งมันก็จะสู้ไม่ได้ แต่หนูมองว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านพยายามที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องของเปลือกนอกมันไม่ได้สำคัญเท่าแก่นแท้แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆแล้วกับแสดงกิริยาที่ไม่สมควรแบบกระโดดโลดเต้นไม่ควรนะไม่ควรอะไม่ควรนะทั้งสิ้นควรจะสำรวมวาจาก็สุภาพยกเว้นเป็นกรณีจำเพาะไปเป็นคราวๆไปเป็นอุบายของท่านสอนกันนี้ก็อาจจะใช้คำ
คล้ายๆพลุสวาสบ้างอย่างนี้ก็อันนี้มันเฉพาะเป็นเวลาเฉพาะกิจอย่างเงี้ยวาจาเฉพาะกิจแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็ต้องคุยกันอย่างนี้คุยแบบคนทั่วไปคนทั่วไปเขาคุยกันเขาก็พูดด้วยวาจาที่สุภาพทีนี้หนูควรจะบอกเราหมู่คณะของหนูเองเพื่อให้เขาวางนิ่งเฉยยังไงแล้วก็เพราะว่าเราเองตัวหนูเองหนูตั้งใจที่จะสร้างพระแต่ว่าเมื่อลูกหมู่คณะทั้งหลายพอฟังปุ๊บก็จะมีจิตตำหนิซึ่งหนูก็ไม่อยากให้หมู่คณะของหนูติดบาปติดกรรมก็เลยอยากจะได้คำแนะนำว่าเราควรจะบอกหมู่คณะเรายังไงให้เขาวางในจุดนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าคนฟังนี้ต้องฟังด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือสักแต่ว่าฟังไปอย่าใส่อารมณ์กับสิ่งที่เราฟังคำชมก็ฟังแล้วก็อย่าไปดีใจกับคำชมคำด่าคำหยาบฟังแล้วก็อย่าไปเสียใจไปโกรธกับคำหยาบให้ฟังเฉยๆฟังด้วยใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาคือไม่มีอารมณ์ไม่มีรักไม่มีชังกับสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้ให้รู้เฉยๆแต่ถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนมันย่อมทำไม่ได้เพราะมันยังมีรักมีชังอยู่ในใจอยู่ถ้าฟังสิ่งที่ชอบก็จะรักจะมีความสุขถ้าฟังในสิ่งที่ไม่ชอบก็จะโกรธจะเสียใจอันนี้ระดับวิปัสสนาที่พูดถึงนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติถ้าถึงระดับนั้นแล้วต้องไม่สนใจกับคำพูดของคนอื่นเขาไม่ต้องสนใจกับการกระทำของคนอื่นเขาให้สนใจอยู่กับการรักษาใจเราตัวเดียวรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้ไปเป็นจิ้งหรีดเข้าใจไหมรู้จักจิ้งหรีดไหมเวลาเขาอะไรมาปั่นหัวหน่อยก็ร้องใช่ไหมไอ้พวกใจของพวกเราก็เหมือนจิ้งหรีดพอใครเขาพูดอะไรดีหน่อยก็โอ้โหใจฟูขึ้นมาเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีหน่อยก็ใจแฟบอันนี้พูดถึงระดับของการปฏิบัติถ้ามันถึงจุดนั้นเราต้องไม่ฟูไม่แฟบเข้าใจไหมใจเราต้องไม่เป็นจิ้งหรีดใจเราต้องเฉยๆใครจะมาปั่นอะไรมาปั่นที่หัวจิ้งหรีดจิ้งหรีดมันก็ไม่ร้องนะมันเฉยๆหลวงตาค่ะเรามันจริงแท้แค่ไหนที่หากเราเป็นต้นตอของการสร้างกรรมของผู้อื่นถึงเราไม่ได้เจตนาเราก็จะติดวิบากกรรมนั้นด้วยหรือเปล่าสิคะกรรมใครกรรมมันคือใครทำกรรมอันใดไว้ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเองหากเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทำให้เขาเข้าใจผิดแต่ยังคงกระทำอยู่อย่างนี้เราก็ติดกรรมหรือเปล่าคะกรรมของเราก็คือเราไปทำให้เขาเข้าใจก็เท่ากับเราไปหลอกลวงเขาไงใช่ไหมอย่างเรานิ่งเฉยคิดว่าฉันบริสุทธิ์ใจแต่การกระทำมันต้องกระจ่างแต่ว่านางรู้อยู่แล้วว่าไม่กระจ่างแต่กระทำไปอย่างนั้นเพราะคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังแต่รู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติยังไงเขาก็ต้องเข้าใจผิดแต่ก็ยังคงกระทำอย่างนี้ติดกรรมหรือเปล่าจ๊ะคะก็อยู่ที่เจตนาไงว่าเรามีเจตนาที่จะให้เขาเดือดร้อนให้เขาเสียหายหรือเปล่าถ้ามีเจตนามันก็บาปมันก็เป็นกรรมแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาเราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่บาปใช่ไหมมันกรรมมันเกิดจากเจตนาและเกิดจากการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นมามันถึงจะเป็นกรรมมันถึงจะครบองค์ถ้าเราไม่ได้ไปมีเจตนาเราเพียงแต่ทำไปตามความรู้สึกของเราความรู้ของเราเราก็ทำไปส่วนคนอื่นจะเอาไปทำให้ดีหรือให้เสียนี่เราก็ไม่ได้เป็นมันเป็นเรื่องของเขาลูกขอเปลี่ยนหัวข้อเอาเลยวันนี้นั้นไม่ได้ฟังของแปลกๆตกลงหัวข้อแรกนี้เข้าใจยังผมไม่ค่อยเข้าใจครับเรื่องนี้ถือว่าอุเบกขาหรือเปล่าหรือว่าขาดเมตตาที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจหรือเปล่าก็นั่นสิผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะก็ยังไม่ทราบรายละเอียดไงว่าที่พูดเนี่ยโยมมาลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมอย่างลักษณะของขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดหน่อยที่อย่างนักปฏิบัติ
ที่เห็นว่าเขาก็จะเข้าใจผิดก็ยังเฉยอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขาอธิบายก่อนดีกว่าแล้วส่งเสริมให้ลูกศิษย์ไม่เอาของจริงเลยสิของจริงเลยความที่เราขออนุญาตก่อนอย่างเช่นกรณีของเพื่อนเองซึ่งเป็นเพศตรงข้ามซึ่งแปลสภาพแล้วมีแฟนก็มาถือศีลด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเองไม่ได้เจตนาที่จะสอนในเรื่องของกามารมณ์แต่เพียงแต่ว่าการถือศีลแปดอย่างเงี้ยเราห้ามถือท้อต้องตัวกันแต่ว่าพวกเขาเองคิดว่าเขาก็รู้สึกใจเขาไม่ได้คิดจะทำเรื่องพันนั้นเพียงแต่ว่าแค่จับชายผ้าหรือจับเนื้อจับตัวกันในแบบที่ไม่ได้มีอะไรในความรู้สึกอะไรเลยแต่ตามธรรมดาของมนุษย์แล้วผู้ถือศีลที่เพศตรงข้ามแล้วไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกเนื้อต้องตัวกันแต่เมื่อเราบอกแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มีจิตเจตนาอย่างนั้นเขาไม่ได้ผิดแต่รู้อยู่แล้วว่าคนต้องเข้าใจผิดแต่ก็ยังคงกระทำอย่างนี้นะคะอ๋อไม่หรอกเราทำหน้าที่ของเราแล้วนี่เราบอกเขาว่าวิธีที่รักษาศีลที่ถูกต้องทำยังไงแล้วเขาก็ดื้อเขาลั่นของเขาไปเราไม่เสียหายตรงไหนแล้วเราทำถูกแล้วนี่เขาต่างหากที่เขาไม่เชื่อฟังเรางั้นถ้าเราเป็นอาจารย์เราก็อย่าไปสอนเขาถ้าเด็กดื้อก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาท่านแล้วอย่างถ้าหากเป็นเขาเป็นผู้กระทำเขาจะติดกรรมหรือเปล่าคะเขาทำอะไรว่าเขาก็ต้องติดกรรมของเขาไปเขาเป็นคนทำแต่เขาบริสุทธิ์ใจนะคะไม่บริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์มันถ้าบริสุทธิ์มันก็ไม่ทำสิ ที่มันทำเพราะมันมีกิจมันเกิดกามอารมณ์ขึ้นมามันถึงไปทำในลักษณะที่เขาไม่ได้เกิดกามอารมณ์แต่เพียงแต่ว่าด้วยความลักษณะว่าเพียงแต่ต้องโดนตัวกันยังไม่ผิดศีลแปดหรอกศีลแปดห้ามไม่ให้หลับนอนกันที่เขาห้ามไม่ให้แตะต้องตัวกันและอยู่ใกล้กันสองต่อสองเพราะกลัวเดี๋ยวเกิดไฟลุกแล้วมันดับไม่ทันเข้าใจไหมแต่ถ้ายังไม่ไปร่วมหลับนอนกันยังไม่เสพกามกันยังไม่ถือศีลว่าก็ถือยังไม่ถือว่าผิดศีลแปดแปลว่าเมื่อเขาบริสุทธิ์ใจแล้วต่อให้หากมีคนเข้าใจผิดยังประเด็นสำคัญก็คือหากเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีคนเข้าใจผิดแต่เรากระทำแล้วเราตัวเราเองเนี่ยจะติดกรรมหรือเปล่าเราก็ติดกรรมนิสัยเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งเองเราถือว่าเราบริสุทธิ์เราก็เลยไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของเราว่ามันอาจจะมองแล้วมันไม่เหมาะสมมันเขาก็จะทําไปตามนิสัยของเขาไปแต่ว่าเขาก็จะมีติดบ้างเขาก็จะติดนิสัยนี้ไปถือศีลแปดก็จะถือแบบนี้ไปแทนที่จะถือแบบที่เราสอนให้เขาทำเขาก็ไม่ถือเขาถือว่าเขาสะอาดบริสุทธิ์แต่มันก็อาจจะทำให้เขาเป็นที่รังเกียจของผู้ที่ถือศีลแปดผู้อื่นก็ได้เขาอาจจะไม่อยากให้ร่วมกลุ่มก็ได้ก็เช่นเดียวกันกับพระอาจารย์ที่ได้พูดพระอาจารย์ที่ไม่สภาพรู้ต้องรู้จะถูกเข้าใจผิดบ้างบางเข้าใจผิดบ้างไม่เข้าใจผูกแต่ว่าท่านก็ต้องมีติดบ้างใช่ไหมจ๊ะคะคือการกระทำของท่านเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมของท่านแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยของท่านไปท่านก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนคนอื่นนี่ก็อยู่ที่ว่าเขาเข้าใจท่านหรือไม่เข้าใจท่านถ้าเขาเข้าใจท่านว่าท่านบริสุทธิ์ท่านไม่มีอะไรเขาก็ยังเคารพศรัทธานับถือท่านเชื่อฟังท่านอยู่ส่วนคนที่ไม่เข้าใจท่านเขาก็อาจจะคิดว่าท่านไม่เหมาะสมไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเขาก็ไม่รับถือท่านเขาก็ไม่ไปถือท่านเป็นอาจารย์นั่นเองแบบนี้จะทำให้ศาสนาเสื่อมลงไหมเจ้าคะมันก็อยู่ที่ว่าส่วนอื่นของท่านเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะไอ้ส่วนนี้เราถือว่ามันเหมือนกับเป็นเปลือกอะแต่ถ้าส่วนเนื้อนี่มันยังดีอยู่เนี่ยถึงแม้เปลือกมันจะช้ำบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อยากกินเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยคนที่จะซื้อผลไม้เหล่านี้อาจจะไม่ยับไม่อยากจะซื้อเพราะเห็นเปลือกมันช้ำมันเน่าก็ไม่เอาแต่คนที่เขารู้ว่าเปลือกไม่เป็นไรช้ำแต่เปลือกแต่เนื้อยังดีอยู่นี่เขาก็ไม่สนใจเปลือก
ก็อาจจะทำให้การเผยแผ่ศาสนาไม่กว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับผู้ที่สวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในถ้าเปลือกก็สวยเนื้อก็อร่อยมันก็ขายดิบขายดีใช่ไหมนั่นเองที่อาจารย์ค่ะดีจะอย่างข้อหัวข้อเรื่องว่ามาทีนี้จะเป็นหัวข้อของผู้ที่ปรารถนาจะปฏิบัติแต่ว่ายังคงจะต้องมีครอบครัวแต่สามารถครองไม่ใช่หัวใจไม่ใช่โดยที่ไม่มีอะไรกันนะคะเคยถือศีลพรหมจรรย์อยู่ร่วมกันพูดง่ายๆแต่ไม่ร่วมเสพกามกันแยกห้องนอนกันไปนิพพานได้ไหมคะอย่างนี้ได้อยู่ที่เราตัดความอยากทั้งหมดได้หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องบวชก็บวชในใจไงบวชในใจบวชในใจหนูได้ยินว่าการบวชในใจนี่ยากกว่าการบวชจริงๆใช่เพราะคิดข้างนอกมันง่ายไงทุ่งนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปกล่าวขอศีลแปดมันก็ได้แล้วมันก็บวชได้แล้วแต่ใจมันยังคึกคักอยู่คืออันนี้เป็นตัวเองค่ะหนูกำลังอยู่ในการฝึกฝนของตัวเองแต่หนูกำลังจะต้องแต่งงานมันอยู่ทางแยกระหว่างหนูจะอยู่กับอย่างนั้นยังไงหนูให้กำหนดเวลาของตัวเองเอาไว้แต่หนูก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนแต่ทีเนี้ยคนของเราก็จะให้ทิ้งก็ยังทิ้งไม่ได้เพราะมีสัจจะซึ่งหนูต้องการหนูก็ต้องรักษาสัจจะเมื่อถึงเวลาเขายอมรับได้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะปล่อยให้หนูได้ปฏิบัติของหนูแต่เขาก็ขอของเขาซึ่งในช่วงหนึ่งทีเนี้ยหนูจะวางจิตของหนูยังไงในเมื่อใจหนูอ่ะจะไปแล้วแต่กายหนูจะต้องอยู่ทำหน้าที่หนูจะวางยังไงมันถึงจะไปได้พร้อมๆกันเวลานอนกับเขาก็พุทโธไปหรือคิดเขาเป็นซากศพไปก็ได้แล้วทำอย่างนี้เนี่ยใจมันจะได้เฉยได้ส่วนเขาจะทำร่างกายแล้วยังก็ปล่อยว่าทำไปก็ใจเราบริสุทธิ์ไงใจเราก็ต้องพุทโธไปพิจารณาสุภาพไปส่วนเขาจะทำร่างกายยังไงก็ถือว่าเราถูกเขาปั้มไปก็แล้วกันรู้เห็นความขัดแย้งของตัวเองก็เลยคิดว่าใกล้กำหนดเวลาจะแต่งงานแล้วก็ตีโค้งออกดีไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วพอถึงเวลาแล้วเปลี่ยนหัวเรือเลยจับแล้วไม่เอาละอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นผิดจากหนูก็เลยไม่อยากจะมามีข้อผิดเหมือนกับว่าคิดว่าใช้วิบากกรรมเราไปก่อนก็แล้วกันในเมื่อเราถลำไปรับปากเขาแล้วอะไรลงไปแล้วถ้าเราคิดว่าไม่อยากจะทำให้บัวช้ำน้ำขุ่นก็ลงเรือร่วมหอไปกันก่อนแต่จนกว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็แยกทางกันเองวิธีจะทำให้เขาเบื่อง่ายๆก็คือหยาบน้ำบ่อยขี้เกียจอาบน้ำลูกขอบเต็มหัวอันนี้ก็มาจากตัวลูกเองก็คือมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้เริ่มต้นมากกว่ามันจะมีข้อหนูจะเห็นข้อเสียกับข้อดีไปพร้อมๆกันบางครั้งก็ต้องตีกันเลยบางครั้งสมองกับเหมือนทางนี้บอกอย่างนี้อีกทางนี้บอกอย่างนี้ทางนี้บอกเฮ้ยนี่มาว่ากูว่าเฮ้ยโกรธอ่ะเฮ้ยไม่ดีว่ะกูอิจฉากูเกลียดชังส่วนอีกทางนี้จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเกลียดไปทำไมทุกข์นะเว้ยอะไรอย่างนี้ไปแล้วมันตีกันทำให้เกิดอารมณ์ที่มันแล้วสุดท้ายก็เราก็มาตัดสินใจด้วยตัวเราเองเราตัดสินใจหนูเริ่มผ่านมันมาเรื่อยแต่ทุกวันนี้เหมือนอย่างนั้นมันจะหายไปแต่มันยังมีตรงที่ว่าบางครั้งมันจะมีอารมณ์มาเหมือนกับว่าไม่ใช่เรา
เป็นอารมณ์ที่อย่างสมมติว่าเฮ้ยเหมือนมีใครบางคนไม่ชมเรา มีความน้อยใจปุ๊บแต่หนูมองเห็นว่าก็จะไปน้อยใจทำไมหนูไม่ได้ตามอารมณ์แต่มันยังคงมีความรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บทำไมเขาไม่ถูกพูดถึงเราบ้างแต่ว่าตัวหนูกลับไปมองอีกตัวนึงกลับไปมองว่าเหมือนแค่นิดเดียวอ่ะหลวงตาแต่เรากลับยังมองเห็นอยู่แล้วหนูก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยจะไปน้อยใจทำไมใครจะชมไม่ชมก็ช่างมันสิแล้วหนูก็เดินหนูต่อไปถ้าอย่างเนี้ยทำยังไงมันจะเอาไอ้น้อยๆเนี่ยออกอ่ะหลวงตาก็ต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นความอยากของเราไงอย่างมันขึ้นมาแบบกระทันหันแบบเราไม่ได้พิจารณาจากสมองมันฝังอยู่ในใจเราไงตัณหาความอยากให้เขาชมเรานี่มันยังปลูกฝังอยู่วิธีจะแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นสิ่งที่เราไปหวังไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้บางทีเขาอยากจะชมเราเขาก็ชมเราเขาไม่อยากจะชมเราเขาก็ไม่ชมเราแต่ถ้ารู้เรารู้ทันมาแล้วแต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ทำตามมันเราไม่ได้มีอารมณ์ตามเขาแต่หนูไม่อยากให้มันมีกระดุ้งขึ้นมาก็นั่นแหละก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไงว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขาไงเพราะเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ถ้าเราไม่หวังแล้วต่อไปเราก็จะไม่สะดุ้งถ้าเขาไม่พูดถึงเราเพราะรู้สึกว่านิดเดียวมันก็มีผลใช่สภาพจิตใจเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ถ้าไปอยากก็จะเสียใจมันจะขึ้นมางั้นอย่าไปอยากมันดีกว่ามันก็จะสอนให้เลิกความอยากนี้ได้ว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจสู้ไม่เอามันเลยดีกว่าแปลว่าต่อให้เราปฏิบัติกลัดมันจูนแม้แต่เหลือแค่นิดเดียวก็ยังมันไม่หมดดีที่สุดเราต้องเห็นว่ามันอย่าไปอยากมันได้มันดีที่สุดเพราะว่าถ้าอยากแล้วมันบางทีก็ได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปอยากมันเลยอย่าไปหวังอะไรจากใครเลยแต่ที่หนูทำไม่ได้เพราะหนูยังไม่ฝึกสมาธิหนูต้องมีสมาธิแล้วเวลาจิตสงบนี่ใจของหนูจะอิ่มจะเฉยจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆจากคนอื่นคือหมายความว่ายังสู้กับใจตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากด้วยสมาธิได้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วตามการใช้ชีวิตตรงมันก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากใครแต่พอพูดมาปุ๊บมันก็อาจจะจริงที่จิตใต้สำนึกมันมีอยู่มันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราที่เราเป็นเราอยู่มันเหมือนกับเป็นจิตใต้สำนึกของเราที่มันฝังเอาไว้แล้วเราไม่รู้ทันมันพอมันกระดุ้งขึ้นมาแต่ถือว่าดีหรือเปล่าเจ้าคะที่เราสามารถรู้ทันแล้วเราไม่ตามมันดีสิเพราะเราอย่าไปทำตามความอยากดีที่สอนทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้หยุดความอยากต่างๆที่จะหยุดได้ไม่ได้อยู่ที่กำลังของเราถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้เราจะมีกำลังหยุดความอยากได้ทุกชนิดเลยในตัวที่โผล่อย่างที่เราคิดว่ามันอยู่ลึกๆเนี่ยกำลังของเราไม่พอเข้าไปไม่ถึงตัวนี้เราต้องดึงจิตให้เข้าข้างในให้เข้าไปในสมาธิแปลว่ากรรมฐานก็ช่วยในการเคลียร์จิตพวกนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อตัวสำคัญเลยแหละถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีความสงบไม่มีวันที่จะเคลียร์พวกนี้ได้อย่างเช่นพระอรหันต์ท่านมีอารมณ์ อื่นๆมากระทบบ้างไหมคะอารมณ์โลภโกรธหลงไม่มีแต่อารมณ์ทางร่างกายยังมีอยู่ความรู้สึกทางร่างกายยังมีอยู่พระพุทธเจ้าหิวน้ำเนี่ยแต่ใจไม่ได้ไปหิวกับร่างกายแต่ก็ต้องหาน้ำมาให้ร่างกายดื่มพระพุทธเจ้าก็เมื่อยเวลาไม่สบายเป็นไข้ก็เจ็บแต่ใจไม่ทุกข์กับมันใจไม่มีอารมณ์กับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะอะไรใจเฉยเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บแล้วถ้ามีคนมาด่าแรงๆอะค่ะเหมือนกันก็เฉยๆได้เฉยวินาทีแรกก็เฉยแล้วค่ะตั้งแต่จะอ้าปากขึ้นมาเฉยก่อนที่มันจะอ้าปากแล้วเพราะไม่ได้หวังอะไรจากคนที่จะพูดอยู่แล้วทีนี้จะพูดอะไรมาก็ไม่มีความหมายฟังด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเองฟังก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลเนี่ย
ไม่มีอารมณ์อยากไม่ได้อยากให้เขาชมไม่ได้อยากให้เขาไม่ด่าเมื่อเขาจะชมหรือไม่ชมเขาจะด่าไม่ด่าก็เลยไม่มีปัญหาถ้าหากอยู่ดีๆเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรผิดแล้วอยู่ๆเขามาด่าเรากระทันหันอย่างรุนแรงแล้วถ้าเกิดเราเกิดมีอารมณ์มานิดนึงก็ยังถือว่าไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านต้องไม่มีอารมณ์เลยต้องไม่มีอารมณ์ต้องรู้ทันว่าเสียงเป็นอันเนี้ยเสียงเป็นเหมือนเสียงนกร้องเป็นเสียงอย่างเดียวไม่ได้มีความหมายอะไรกับใจเราใจเรายังไปให้ความหมายกับเสียงอยู่เสียงชมก็ดีใจเสียงด่าก็เสียใจเราต้องตัดตัวนี้ไปให้ได้ด้วยต้องตัดด้วยสมาธิกับปัญญาสองตัวถึงจะตัดได้ฉะนั้นต้องถึงสอนให้นั่งสมาธิทำใจให้รวมให้ได้ก่อนถ้าใจรวมแล้วใจจะมีความเฉยเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจว่าให้เฉยกับสิ่งต่างๆได้ตอนนี้หนูปฏิบัติแบบไม่มีตำราเข้าใจไหมหนูปฏิบัติแบบมวยวัดพูดง่ายๆสู้กับมันสู้กับมันในใจหนูเป็นปัญหาของเรื่องหนูไม่ชอบอ่านหนังสือมันต้องอ่านเพราะว่าอันนี้มวยแบบนี้ต้องมีครูสอนถึงจะเอาชนะได้นอกจากเราเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยถึงจะสอนตัวเองได้พระพุทธเจ้าก็ชักเป็นมวยวัดเนี่ยเพราะไม่มีครูสอนหนูเริ่มต้นจากมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ต่อมาก็อยากเรียนรู้อยากรู้มากกว่านี้แล้วก็หนูก็เลยอยากได้ผู้ที่มาอยู่ในจริตหนูมีแบบในจริตหนูแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่อยู่ในจริตหนูส่วนใหญ่แล้วจะแตกต่างไปทีเนี้ยพออยู่ในจริตที่หนูเห็นปุ๊บก็มีช่องโหว่หนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้หนูจะอยู่ยังไงหนูจะไปเรียนรู้จากใครก็ปกติมันอย่างที่หลวงตาพูดที่หนูเรียนรู้โดยไม่มีตำราหนูเรียนรู้ด้วยธรรมชาติที่มีรอบข้างเองแต่ในบางครั้งหนูก็เข้าใจว่ามันต้องมีตำราไว้สอนอยู่บ้างแล้วหนูจะไปเรียนที่ไหนก็หนูมาถูกทางแล้วเพียงแต่พอหนูเจอไอ้ตัวนั้นหนูไม่รู้จักวิธีตัดมันท่านเองวิธีก็คือว่าไอ้ตัวที่มันโผล่ขึ้นมาตัวนี้มันโผล่มาเพราะความอยากของหนูเองก็จากเมื่อก่อนที่หนูเล่าให้ฟังก็คือเมื่อก่อนมันเท่ากับ50-50แล้วหนูสู้กับมันมาตลอดบางทีแทบอยากจะบ้าตายมันมาตีกันต่อหน้ากูทำไมพูดซะอย่างแล้วแล้วบางทีก็ต้องทะเลาะกันกับตัวเองอย่างเงี้ยจนแต่หนูก็เอาชนะมันได้จากที่50มันก็เหลือแค่ต่อยหนึ่งแต่ทีเนี้ยหนูไม่ชอบเลยที่มันเหลือต่อยหนึ่งเพราะบางทีเราทำอะไรเผลอๆอย่างเงี้ยพอมีอะไรมากระทบมันจะดุ้งมาเงี้ยแล้วหนูรู้ทันอ่ะพอรู้ทันหนูก็ตำหนิตัวเองทันทีขึ้นมาว่าอย่างเงี้ยไม่ดีนะหนูต้องเอาออกให้หมดอ่ะแต่ว่าวิธีการเราออกไม่ตัดเสี้ยวหรือเราหนูทำอย่างที่หนูทำมาที่จาก50เหลือน้อยน้อยน้อยแต่ก็ต้องหมั่นทำเพิ่มกว่าเดิมมาทางเดิมมันถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วเพียงแต่ว่าหนูต้องถามตัวเองว่ามันทำไมยังไม่ตายทำไมยังต้องโผล่ขึ้นมาถามตัวเองดูลองหาคำตอบอยู่ถ้าไม่ใช้ตำราก็ต้องทดสอบถามตัวเองว่าทำไมมันถึงต้องโผล่ขึ้นมาเพราะอะไรมันถึงเพราะทำไมเขาพูดอย่างนี้เราถึงต้องเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนั้นทำไมเราถึงไม่เป็นอย่างนี้ลองไล่ดูหาสาเหตุดูรู้ว่ามันก็คือความอยากทางนั่นแหละนี่จะบอกตรงๆหนูก็ไม่ฟังต้องให้หนูไปหาเอาเองให้เจอเองมันจะได้เป็นสันทิฏฐิโกตอนนี้บอกก็บอกให้รู้ไว้ถ้ารู้ว่าเป็นความอยากก็ลองค้นดูว่าใช่จริงไหมถ้าจริงแล้วมันก็ตัดได้มันก็ต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาแต่มันก็เหมือนกับอีกตัวครึ่งหนึ่งของหนูเองก็ไม่ได้อยากอะไรแต่อีกตัวหนึ่งมันก็อยากใช่แต่เราเองก็ไม่ได้อยากก็คือมันตีกันอย่างเงี้ยของตานั่นแหละมันยังอยากอยู่ไงรู้อยากจะไม่อยากนั่นแหละความอยากไม่อยากก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเฉยเฉยเหมือนกับว่าความอยากมันเหลือน้อยแต่ว่าเราไม่อยากให้มันมีเลยอย่างเงี้ยจะไปแล้วเหรอไม่ครับจะไหวอีกก็ได้จะถวายของเดี๋ยวขอปั๊บพักก่อนเลยเอาเข้ามาเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้เขาจะถวายของ
ปัญหาของหนูก็คือหนูยังเอาเข้าเอาใจเข้าเกียร์ว่างไม่ถึงต้องเอาใจเข้าเกียร์ว่างก่อนใจหนูตอนนี้มันจะเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวจะรักหรือจะชังแต่มันจะเฉยไม่เป็นต้องหัดทำสมาธิให้มันเฉยแล้วหนูจะรู้ว่าคำตอบอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเฉยอยู่ตรงเกียร์ว่างมีหนังสือธรรมะนะถ้าต้องการก็หยิบไปอ่านได้ซีดีมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพยังกรุงเทพเลยเข้าหลวงตามหาบัวไปที่วัดป่าบ้านตาเนี่ยนานแล้วเลยนะเพราะท่านเสียไปหลายปีแล้วมีหนังสือของท่านอยู่ตรงนี้แจกหยิบได้ถามไปตอบมาหนังสืออื่นก็อ่านหยิบได้อันนั้นของเราเอาไปอย่างละอันเลยมีเวลาอะไรหรือเปล่ามีอะไรอยากจะถามหรือเปล่ามาชมบ้านก็ไม่มีอะไรมีศาลาเก่าๆอยู่หลังนี้หลวงตาท่านเคยมานอนบนศาลานี้นะท่านเคยมาเยี่ยมท่านบอกนอนตรงนี้สบายดีไม่ต้องไปจัดกุฏิท่านเรียบง่ายอยู่ง่ายตอนท่านไปก็อยู่ที่นั่นพอดีเนี่ยเดือนมกราสามศูนย์สามสิบมกราเราก็อยู่ที่นั่นมาเก้าพรรษาอยู่กับท่านมาพรรษาหนึ่งถึงพรรษาเก้าตั้งแต่ออกมาก็ไม่เคยกลับไปเลยเมื่อวานนี้เมื่อสองวันก็ค่อยกลับเข้าไปพอดีไปเห็น YouTube วัดป่ามันตายเข้ากันเลยไปดูเขาถ่ายบิณฑบาตพระฉันอะไรต่างอยากท่านไปก็ไม่เคยอยากไปคิดถึงอยากไปดีกว่าก็ไปดูใน YouTube ได้พอดีไปเจอเขาเป็นของพระอาจารย์มาร์ตินรู้จักพระอาจารย์มาร์ตินไหมท่านเป็นชาวเยอรมันจากที่นั่นเดี๋ยวทำไมไม่ใช่คำว่าทำไมไม่ถึงคือตอนที่ท่านอยู่ท่านจะรับถวายโคนะไม่มีคนรับเขาไม่มีบารมีที่จะรับไปเลี้ยงต่อได้ท่านมีบารมีท่านสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้แต่พระองค์อื่นนี่เขาไม่มีญาติโยมมาทำบุญไม่มีอยากไปถวายแต่ว่าเขาไม่รับเขารับไม่ไหวเขาไม่รู้จะไปทำอะไรเขาเลี้ยงไม่ไหวหลวงตาแจกชาวบ้านนะไม่มีใครสืบต่อเลยเรื่องนี้เสียใจเหมือนกันงานนี้ของหลวงตาโปรดปรานมากใช่ท่านปล่อยสัตว์อยู่เรื่อยเห็นท่านไปซื้อปลามาปล่อยแล้วท่านก็จะไปแจกชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะปฏิญาณน่าจะเผื่อมีใครทำต่อก็ดีก็ท่านอาจารย์ช่วยเราเองจะเลี้ยงตัวเราเองยังไม่มีช่วยเสนอทางที่นั่นได้ไหมของหลวงตาต่อโปรดบ้านมากเลยถ้าเขาไม่มาถามเราคงจะไปบอกเขาไม่ได้หรอกไม่ได้เอาเนี่ยเราก็ไปถวายที่อื่นก็ได้ไปนะคุณบุญไม่ต้องโอเคโอเคเวลาทำบุญอย่างอื่นไปก็ได้ซื้อปลามาปล่อยแทนก็ได้ซื้อปลาไปปล่อยตามแม่น้ำอะไรก็ได้ก็เหมือนกันเป็นการถ่ายชีวิตเหมือนกันโอเคนะแค่นี้ก่อนเอามาต่อจำได้ไม่ว่าขาดหยุดไปตรงไหนจะเริ่มประเด็นใหม่แล้วไม่ใช่เลยไม่มีใครอยากถามก็ปัญหาก็อยู่ที่ความอยากของเราเนี่ยแล้วมันยังหยุดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำใจให้เดี๋ยวกันนะครับต้องทำใจให้ต้องมีสมาธิแล้วมันถึงจะหยุดความอยากได้บางทีเป็นนิสัยของหนูด้วยหลวงตาว่าหนูก็รู้อยู่ดีว่าทำได้อยู่หรอกแต่ยังไม่อยากทำนั่นแหละมันหลอกเราไหมกิเลสมันหลอกเรานิสัยมันเป็นประมาณมันถูกเรามารู้กี่ชาติแล้วเนี่ยเยอะรู้ประมาณว่ารู้นะว่ารู้ก็ต้องทำแต่ว่าไม่อยากทำเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำแล้วมันก็เลยไม่อยากทำ
้องทำแบบนั้นแต่ยังไม่อยากทำตอนเนี้ยยังไม่อยากวางตรงเนี้ยรู้อยู่ว่าทำได้แต่ยังไม่อยากทำอยากวางนี้ไปก่อนมันก็เลยไม่ทำมาหลายชาติแล้วเนี่ยแล้วก็มีคุณแม่คนนึงบอกว่าอย่าลืมนะหนูก็ลืมไปจริงๆอย่าลืมนะจริงอยู่ตั้งใจดีรู้อยู่ว่าทำได้แต่ตายไม่ได้บอกว่าจะตายเมื่อไหร่นะใช่หนูก็เลยจุกขึ้นเลยทีเนี้ยหนูก็เลยเริ่มละเริ่มทำเลยเดี๋ยวให้พี่เขาดีถามมาไม่ได้คำถามไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะถามว่าขี่บ้านขี่เรือนพระภูมิเจ้าที่แล้วจะไม่ตั้งศาลพระภูมิได้ไหมคะได้เพราะว่ามาปฏิบัติแล้วได้กันค่ะมันเป็นความเชื่อท่านเองมันไม่เป็นความจริงอ่ะว่าเหมือนว่ามันไม่มีอะไรธรรมะคือธรรมชาติมันไม่มีอะไรมันเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่แล้วเราจะไม่ทำไม่ต้องทำเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าที่สร้างอาคารใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องสร้างได้ใช่ไหมไม่ต้องสร้างอะไรเพราะว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยมันว่างทุกอย่างบนโลกนี้มันว่างนั่นแหละค่ะหนูก็เลยมันขัดกันอ่ะคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีเราฟังพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็พอค่ะแต่หนูจะมีพระพุทธรูปค่ะให้กราบไหว้ได้ได้ใช่ไหมคะได้ไม่มีก็ได้ไม่มีเลยก็ได้ค่ะมีก็ได้ไม่พระจริงอยู่ข้างในค่ะใช่ค่ะถ้าเข้าถึงพระจริงแล้วพระนอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ค่ะเห็นต้องแต่ทีนี้เวลาคนพูดเขาไม่รู้ว่าพระจริงอยู่ที่ไหนเขาก็เลยพูดไปตามความรู้สึกของเขาก็ไม่ต้องไปเถียงกันให้เสียเวลาเถียงกับคนตาบอดเถียงไปก็เหนื่อยกว่าเนี่ยมีอะไรไหมแล้วว่ามาเลยมาไกลทีนี้หนูมีหัวข้อใหม่ที่หนูเห็นอยู่ในสังคมที่หนูเห็นเลยในเรื่องของสิ่งมองไม่เห็นกับในเรื่องของกายาหลายคำสอนหลายบอกว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเทพหรือเรื่องอะไรต่างๆไม่มีแล้วก็มันไม่มีจริงๆหรือนั้นอย่างนี้งมงายแต่มันงมงายจริงเหรอคะแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เทวดาไม่ใช่เลยรู้จักพุทธกิจไหมพุทธกิจ5ของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำกิจ5ประการตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนพระเนรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตเล็งยานดูว่าจะไปโปรดใครก่อนแล้วก็ออกบิณฑบาตมีทำกิจวัตรอยู่5ข้อด้วยกันทุกวันเนี่ยพระพุทธเจ้าแม่ของพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาไม่ใช่เหรอแล้วที่ท่านไปโปรดท่านขึ้นไปสวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแม่ท่านตายไปตั้งแต่7วันหลังจากที่คลอดพระพุทธเจ้าออกมา พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปั๊บก็มีญาณมีกำลังที่จะหาค้นหาเทวดาหากายทิพย์ต่างๆได้ก็ค้นหาแม่ได้อย่างพวกที่มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากผู้อื่นอย่างบางทีก็มันหัวอย่างเพื่อนของหมอบางกรณีก็เป็นหมวกกันน็อกบ้างอะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรามองว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยควบคุมหรืออะไรตอนเวลาที่เราทำผิดหรืออะไรนี้หรือเปล่าคะไม่มีหรอก สิ่งที่เป็นควบคุมเราก็คือกรรมเหล่านี้วิบากทำกรรมอันใดว่าแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นอะไรต่างๆไปโรคภัยไข้เจ็บบ้างพิกลพิการบ้างอายุสั้นบ้างแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแค่เดินฉากอะไรสักอย่างแล้วอยู่วุบขึ้นมาเหมือนหมวกกันน็อกอย่างนี้แหละค่ะบางทีมันเรื่องของร่างกายก็ได้ร่างกายบางทีมันก็เป็นอะไรได้เหมือนกันมันมีหลายภัยหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีเลือดลมไม่ดีหัวใจวายมันก็ตายอันนี้ก็เรื่องของร่างกายไปเรื่องของทักถ้าเรื่องของใจบางทีใจเครียดก็ใจก็ไปกดดันทำให้ร่างกายเครียดทำให้ช็อกตายก็มีอ๋อ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจไปทำให้ร่างกายตายก็มีแต่ก็มีในแบบที่ว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องไม่มีเป็นเรื่องของวิบากทั้งหมดที่เราทำมาเรื่องของกรรมทำดีทำชั่วเนี่ยมันจะทำส่งผลให้ใจของเราดีไม่ดีแล้วก็ไปกระทบกระเทือนกับร่างกายของเราอีกทอดหนึ่งแต่ถ้าในสภาวะนั้นเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้คิดอะไรผิดแต่อ๋อมันเป็นของเก่าไงมันไม่ใช่เป็นของที่ปัจจุบันเป็นของเก่าของที่ทำมาอาจจะหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้ยังไม่ได้ส่งผลหนูจะมีความคิดที่แตกต่างจากหลายคนแล้วก็บางคนมาขัดแย้งในเรื่องของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งหลายคนบอกว่ามันให้หนูทิ้งให้หนูทิ้งสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ไม่มีใครมารู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงหนูเป็นมวยวัดแต่ใครสอนหนูก็คือคนไม่ใช่คนสอนนี่ก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาจะให้หนูทิ้งแต่หนูพูดขึ้นมาว่าถ้าทิ้งเท่ากับนี้นะคุณต่อให้หนูไม่เห็นเป็นเนื้อเป็นตัวแต่เขาสร้างหนูเป็นคนดีคิดดีได้หนูเลือกที่จะไม่ทิ้งหนูยังงมงายนะคะหลวงตาไม่งมงายอันไหนเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ใช้ไปใช้ปัญญาว่าอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปถ้ามันทำให้เราไม่ดีทำให้เราเสียคนเราก็ทิ้งไปถ้ามันบอกให้เราไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเล่นนี้ทิ้งมันไปเลยเราทำแล้วมันทำให้เราเสียคนใช่ไหมแต่ถ้ามันสอนให้เราทำบุญรักษาศีลทำความดีต่างๆก็ไปทิ้งมันทำไมของดีอย่าไปทิ้งของไม่ดีก็ทิ้งไปใจเรามันมีสองอย่างมีทั้งของดีและของไม่ดีหน้าที่ของเราก็คือมาเลือกแยกแยะอันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำมันทิ้งมันไปอันไหนดีเราก็ทำต่อไปแล้วทำให้มากขึ้นไปโน้ตเหมือนจะหมดคำถามไปแล้วแต่หนูกลัวอย่างหนูกลับไปแล้วหนูจะอีกแหละแต่ว่าหนูคิดว่าคำถามเป็นหลักๆที่หนูอยากจะรู้ก็หมดแล้วหนูก็อยากขอคำแนะนำจากหลวงตาเพื่อชี้ทางให้หนูต่อเพราะว่าหนึ่งก็ไม่จะต้องแต่งงานแยกสังขารจิตตัวเองอีกมันเป็นจิตที่แยกกันมากเลยหลวงตาเหมือนกับหนูพร้อมที่หนูจะไปบวชแต่ว่าเพราะว่าหนูมองว่าคนที่ก้าวขาไปบวชอ่ะก็ไม่ได้พร้อมทั้งหมดเพราะเขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ตัวหนูเหมือนใจหนูพร้อมที่อยากจะไปบวชแต่สัจจะที่หนูจะต้องทำแล้วก็ไหนหนูก็เลยว่าหนูจะเดินไปยังไงเพื่อไม่ให้มันเผลอหรืออยู่ที่เขาเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมอะไรนั่นก็ต้องถามตัวเองว่าทางไหนดีกว่ากันต้องเลือกเหมือนเราไปซื้อของเราก็ต้องเลือกกระเป๋าใบนี้อันไหนดีกว่ากันเราก็บวกลบคูณหารดูแล้วอันนี้ดีก็เอาอันนี้ไปแต่หนูคิดว่าถ้าหากหนูทำได้มันน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นที่ยังต้องการอยู่ทางโลกอยู่แต่สามารถอยู่ได้ไม่หลุดพ้นหรืออยู่ได้อย่างไม่ต้องทุกข์ทรมานกันนะหาหนูทำได้อันนั้นจะหาทำได้ก็ต้องพิสูจน์ดูเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หนูอยากจะลองก้าวไปในทางเส้นใหม่ที่หลายคนยังไม่เคยไปแต่หนูก็ว่ามันคุยทางเดียวกันหลวงตาแต่ว่ามันคนละวิธีหนูก็อยากจะลองดูได้ลองดูถ้าไม่ถูกไม่ดีก็ไปทางกันขอคำชี้ได้จากหลวงตาถ้าจะให้ชัวร์ชัวร์ก็ไปทางพระพุทธเจ้าชวนที่สุดไปบวชเลยหนูไม่อยากทำอยากบวชแต่ว่าสัจจะก็คือสัจจะเป็นหนูอยากลองการบวชใจอยากทำทางนี้ก็ลองดูไม่ว่าหนูอยากไปทางนี้ดูถ้าไม่พิสูจน์มันไม่รู้ว่ามันทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไปทางนี้ทำไมท่านไปทางแต่มันก็เป็นนิสัยของหนูอย่างถ้าหนูไม่ลองหนูก็ไม่รู้ใช่นั่นแหละต้องลองก่อนให้หนูฟังแล้วก็ฟังคนนั้นคนนี้แล้วก็เดินตามเขามันก็ไม่ใช่เราจึงไม่ขัดไงเรารู้นิสัยไงว่า ยิ่งบ้ายิ่งห้ามยิ่งยุเขาเนี่ยก็เลยต้องไม่ห้ามดีกว่าปล่อยมันไปเดี๋ยวมันจะได้พอไม่มีใครห้ามมันก็เดี๋ยวก็มันหายบ้าเองต้องได้เห็นก่อนก็ลองดูไงก็บอกไงไป
็ให้ยึดครับทำคำสอนพระพุทธเจ้าในสิ่งที่เราทำตามได้ก็ทำไปในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ก็บอกว่าเรายังมีเวรมีกรรมอยู่ยังกิเลสยังมืดบอดอยู่ยังทำให้เราเห็นกับตาลปัดอยู่ก็แล้วไปแต่ที่แน่นอนก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แน่นอนเป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่ถูกที่สุดเพียงแต่ว่าเราจะเห็นพ้องต้องกับท่านหรือเปล่าท่านเองแก้ไขนิสัยพวกที่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบฟังเท่าไหร่นะไม่ชอบสังคมยังไงเพิ่มการจะมาเรียนดูก็ต้องบังคับนัดกันมาเนี่ยทุกบ่าย2โมงต่อไปนี้เปิดฟัง YouTube กันไปถ่ายทอดสดทุกวันข้อเสียของหนูไม่ชอบอ่านหนังสือมันเหมือนอ่านไปหนูไม่เข้าใจก็ฟังไงไม่ต้องอ่านก็ได้ส่วนฟังกดเข้า YouTube เองหนูก็เป็นประมาณว่ามันไม่ดึงดูดจิตใจหนูแต่ถ้าอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยนะหนูสงสัยมาตั้งคำถามเปาะ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 เนี่ยก็มาทุกอาทิตย์สิตอนนี้มีญาติโยมกลุ่มนี้ก็มาทุกเดือนมา10ปีละเขานัดกันมาทุกเดือนเนี่ยหนังสือที่พิมพ์ออกมานี่ก็มาจากที่เทศสอนเขาแล้วเขาก็ไปบันทึกไว้แล้วก็ทำเป็นหนังสือออกมาหนูต้องมีกำหนดถ้าไม่บังคับมันใจมันจะไม่มีเหมือนปูนอะเวลาจะเทปูนหล่อเสานี่ถ้าไม่มีแบบมันไม่เป็นเสาหรอกมันก็ไหลเละเทะไปหมดใจเราถ้าไม่มีแบบมันก็จะไหลไปเราต้องมีกติกามีกรอบบังคับมันถึงจะทำในสิ่งที่มันไม่อยากทำได้ถ้าไม่อยากอ่านฟังต้องบังคับละเดือนนึงต้องมาฟังเทศสักครั้งหนึ่งอย่างนี้หนูรู้ว่านี่พ่อกับเทศอย่างหนูจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดัดนิสัยพวกหนูได้แต่ว่ามันจะหายากที่จะมาสอนคนประเภทพวกหนูอะค่ะอาจารย์ก็สอนเองไงพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหาคนที่สอนเราไม่ได้ก็สอนเองเพราะว่าหลายคนจะเป็นอีกแบบนึงแล้วให้นอนหนังสือมาสอนพวกลิงพวกข้างมันก็เขาก็ไม่เข้าใจลิงข้างนะคะก็เลยเข้ามาอย่างวันนี้ได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าได้เยอะก็มาอีกสิใช่ไหมเนี่ยก็นัดเพื่อนว่าต่อไปนี่มาทุกเดือนถ้าสมมติว่าหนูไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วหนูหนูก็ต้องเข้า YouTube นะ YouTube หนูพิมพ์ใช่ๆถามได้ได้เนี่ยนี่ก็มีคำถามเข้ามาทุกวันเนี่ยนี่พิมพ์ได้แล้วก็อ่านคำถามให้เอายกตัวอย่างวันนี้มีคำถามอะไรบ้างคะมีคำมีคำถามมั้ยจ๊ะมีอะไรอ่านมาเลยคำถามทาง Facebook จากคุณใจเย็นค่ะทำอย่างไรจะทำให้ใจเข้มแข็งมีแรงต่อสู้ชีวิตครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆกำลังของใจอยู่ที่สติเราต้องพุทโธอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาอย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวมันจะมีกำลังสู้กับสิ่งต่างๆได้เดี๋ยวถ้าอันนี้ฟังแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันก็ไปเปิดดูได้เขาเก็บไว้ย้อนหลังดูย้อนหลังได้แต่ว่าถ้าหนูถามใน YouTube ก็คือจะหลวงตาก็จะได้รู้จะได้ตอบคำถามใช่จะได้ตัวหลวงตาก่อนนั่นแหละนะหมดแล้วนะพอดีหมดเวลาพอดีวันของหนูต้องมีการวันนี้ให้หนูทั้งหมดเลยเนี่ยของทางบ้านก็ไว้วันหลังกันแล้วกันนะเฟซบุ๊กมี243คนครับแล้วก็ YouTube มีเมื่อกี้มีอยู่ประมาณมีอยู่ที่58คน58โอเคไม่มีประเทศใหม่เข้ามาอย่างตอนนี้มีเท่าไหร่17ประเทศแล้ว19ครับ19ประเทศเนี่ยมีผู้ญาติโยมติดตามจากประเทศต่างๆเขาจะส่งข้อความมาบอกว่ามาจากประเทศไหนกันนะติดตามได้นะถ้าไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่กรุงเทพก็ติดตามได้เนี่ยบ่ายสองโมงก็เปิดเลย YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้หูปากตาของหนูหนูได้แต่เขาจะมาเข้าไปดูกันแล้วก็มาเล่าหนูฟังให้เขาเจาะให้เขาต่อสายเข้ากับจอทีวีใหญ่ก็ได้จะได้นั่งดูสบายเอานะขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ
พื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ